ค่ะวันนี้ยุคโควิดทำอะไรก็ไม่รู้ว่าจะไปลงทุนอะไรเงินก็ไม่มีงานก็ถูกโอแม่เจ้าถูกแบบลดเงินเดือนถูกแบบให้หยุดทำงานคุณจะเอาเงินไหนมาลงทุนเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเมื่อคืนครูคิดทั้งคืนนะคะว่าครูจะช่วยคนเหล่านี้ได้ยังไงนะคะครูตัดสินใจเลยค่ะวันนี้ถึงสิ้นเดือนมิถุนายนเท่านั้นนะคะถึงวันที่29มิถุนายนนะคะฟังให้ดีนะคะวันนี้ถึงวันที่29มิถุนายนเท่านั้นนะคะใครอยากขายแบบไม่ต้องใช้ทุนเลยแม้แต่บาทเดียวมาค่ะมาพิสูจน์ว่าคุณจะรวยได้จริงไหมมาพิสูจน์ค่ะว่ากำไรชิ้นละ20อ่ะมันจะทำให้คุณมีทุนในการลงทุนพอหลังจากคุณปั้นเงินได้หลักพันคุณก็ลงทุนสบู่10ก้อนโอเคไหมคะโอเคไหม20บาทคุณลองขายค่ะเก็บกำไรเล่นๆค่ะพอได้ครบ 1,000 บาทคุณขายอะไรก็ช่างนะคะทุกอย่างทุกตัวในแบรนด์ค่ะเรียนฟรีภาพให้ใช้ฟรีคลิปวิดีโอให้ใช้ฟรีไปทำทุกอย่างฟรีหมดค่ะมีข้อมูลให้ฟรีมีหน้าที่แค่ออกไปบอกเขาว่าฉันคนหนึ่งก็ขายแบรนด์นพก้าวนะจ๊ะแต่คุณจะยังไม่ได้เป็นทีมงานของนพก้าวจนกว่าคุณจะเปิดบินนะคะโอเคนะเข้าใจตรงกันนะคะเราถือว่าเราเปิดโอกาสให้คนนอกมาเรียนการขายกับเราค่ะหลังจากที่คุณได้วิชาแล้วได้เงินด้วยไม่ใช่ได้วิชาอย่างเดียวได้เงินด้วยค่ะนะคะโอ้แม่เจ้าแค่มาเรียนขายของได้ถ้าคุณขายได้10ชิ้นคุณได้200บาทคุณคะเขามีแต่จ่ายค่าเรียนนะคะเขามีแต่จ่ายค่าเรียนแต่อันนี้เรียนเราได้ตังพอคุณเรียนได้วิชาจากครูไปแล้วได้วิชาจากพี่น้องนพก้าวแล้วได้วิชาการขายแล้วคุณจะไปขายหลายเรื่องของคุณเลยบางคนออกไปขายเสื้อผ้าบางคนออกไปขายอาหารบางคนไปทำธุรกิจส่วนตัวบางคนมีไอเดียไปต่อยอดธุรกิจเยอะแยะมากมายนะคะคุณอย่าดูถูกเงิน20บาทเพราะเงิน20บาทไม่ใช่จำนวน20บาทแต่มันคือมูลค่ามหาศาลที่คุณจะได้มันค่ะคุณคิดดูนะคะว่าคุณจะทำยังไงคะกับการที่คุณจะได้วิชาการขายออนไลน์ไม่ได้ง่ายนะคุณต้องลงทุนเป็นหมื่นเป็นแสนนะคะคุณเข้าแบรนด์ไหนคุณต้องลงทุนเป็นหมื่นเป็นแสนนะคะเขาถึงจะรับคุณเข้ามาแล้วคุณถึงจะได้เริ่มเรียนรู้แล้วเรียนรู้ก็ไม่รู้เขาสอนคุณหรือเปล่าเขาก็บอกแค่ว่าไปขายอ่ะไปโพสต์ไปโพสต์ทำคอนเทนต์หรือว่าจ้างทำภาพทำวิดีโอทำนู่นทำนี่คุณคะเงินทั้งนั้นเงินทั้งนั้นโอ้ทำวิดีโอก็ต้องใช้เงินโอแม่เจ้าทำภาพก็ต้องจ้างภาพละ 3-400 เชิญนะคะเออ250ขั้นต่ำ200ขั้นต่ำเลยนะคะคุณต้องใช้เงินล้วนๆเลยแต่วันนี้ค่ะแบรนด์ครูนี่ค่ะจะเปิดอิสระเลยให้คนนอกค่ะเข้ามาทดลองขายทดลองเรียนรู้เข้ามาเลยค่ะคุณจะสมัครกับใครก็ได้นะที่คุณถูกจริตสอนหน่อยนะคะไม่มีทุนค่ะขอเข้าห้องหน่อยนะคะเราจะมีห้องที่เกี่ยวกับคนไม่มี